ดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูพนิดาเชื้อสูงเนินนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนวิชาอะไรไปแล้วบ้างนะคะเรียนทันไหมนะคะการบ้านเด็กๆ เยอะหรือเปล่านะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะการเขียนจดหมายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเขียนจดหมายเนี่ยเป็นยังไงคืออะไรนะคะมาดูกันนะคะการเขียนจดหมายนะคะเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งนะคะเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นความเรียงนะคะมีลักษณะเป็นความเรียงที่มีรูปแบบเฉพาะนะคะที่มีรูปแบบโดยเฉพาะผู้เขียนจะต้องใช้ถ้อยคำที่สั้นกระชับตรงตามวัตถุประสงค์นั่นหมายความว่ารูปแบบของการเขียนจดหมายเป็นแบบใดเด็กๆจะต้องเขียนตามแบบรูปแบบที่เขามีมานะคะและภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายนี้เราจะใช้ภาษาที่สั้นกระชับนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการบอกนะคะถึงคนที่รับจดหมายจากเรานะคะเราการเขียนจดหมายเนี่ยมันต่างจากการเขียนเรียงความนะคะถ้าเรียงความเราจะใช้เนื้อเรื่องเยอะๆใช้ภาษาที่เป็นการบรรยายเยอะๆแต่การเขียนจดหมายเราจะใช้เนื้อเน้นๆ นะคะใช้ภาษาที่แบบกระชับนะคะจะต่างกันนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูว่าการเขียนจดหมายนะคะมีจดหมายแบบใดบ้างนะคะแบบแรกนะคะก็คือจดหมายส่วนตัวนะคะจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวคุณครูจะบอกรายละเอียดอีกทีว่าในจดหมายแต่ละประเภท4ประเภทนี้นะคะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เป็นจดหมายส่วนตัวนะคะ2เป็นจดหมายกิจธุระนะคะกิจธุระนะคะ3จดหมายธุรกิจนะคะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆคำอาจจะกลับกันแต่ว่าความหมายนะคะแล้วก็ประเภทเนี่ยต่างกันนะคะข้อ4จดหมายราชการนะคะจดหมายราชการมาดูกันนะคะแบบแรกนะคะจดหมายส่วนตัวนะคะมาดูจดหมายส่วนตัวกันนะคะจดหมายส่วนตัวเป็นแบบไหนนะคะจดหมายส่วนตัวก็คือจดหมายที่เขียนติดต่อระหว่างบุคคลที่คุ้นเคยนะคะที่คุ้นเคยนะคะญาติสนิทครูอาจารย์เพื่อถามทุกสุขส่วนตัวนะคะอย่างเช่นคุณครูเขียนจดหมายหาเพื่อนคุณครูเนี่ยนี่เป็นจดหมายส่วนตัวนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เขียนจดหมายที่เป็นจดหมายส่วนตัวนะคะคือถามนะคะถามไทยกันที่เราต้องเขียนจดหมายเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆการเขียนจดหมายเนี่ยเราจะเจอได้น้อยมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรามีโซเชียลเข้ามาเนี่ยพอเรามีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะมีโทรศัพท์มีอะไรเข้ามาเนี่ยการสื่อสารทางช่องทางของอินเทอร์เน็ตของอันเนี้ยจะรวดเร็วมากกว่าการเขียนจดหมายนะคะเด็กๆสังเกตเลยอย่างเรามี Facebook หรือเรามี LINE นะคะถ้าเราต้องการที่จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบนะคะของญาติพี่น้องที่ว่าเราไม่ได้ไปมาหาสู่กันเนี่ยเราจะถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเราถามเขาอ่านปุ๊บเขาตอบกลับมาแล้วรู้ทันทีว่าเขาเป็นยังไงนะคะแต่ในการเขียนจดหมายถ้าเราเขียนไปอยากถามเขาว่าเขาสบายดีไหมนะคะเราก็ต้องรอกว่าจดหมายฉบับนี้ของเราจะไปถึงเขาแล้วกว่าเขาจะส่งกลับมาถึงเราก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่สมัยก่อนนะคะเขาใช้วิธีการเขียนจดหมายกันนะคะไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มี LINE แบบพวกเรานะคะต่อไปจดหมายกิจธุระนะคะจดหมายกิจธุระนะคะคือจดหมายที่เขียนติดต่อกับธุระการงานนะคะเป็นจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคลนะคะหรือบุคคลถึงบริษัทนะคะห้างร้านนะคะจดหมายของบุคคลถึงหน่วยงานราชการนะคะภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้รับนะคะต่อไปจดหมายธุรกิจมาดูนะว่ากิจธุระกับธุรกิจเนี่ยต่างกันยังไงนะคะจดหมายธุรกิจคือจดหมายที่เขียนติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจนะคะมีจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ
ขายสินค้าสั่งซื้อสินค้านะคะมีรูปแบบการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นทางการนะคะในวงธุรกิจนะคะการที่จะส่งของอะไรให้กันเนี่ยคือจะใช้จดหมายนะคะเราจะเรียกว่าจดหมายธุรกิจนะคะต่อไปเป็นจดหมายราชการค่ะจดหมายราชการนะคะจดหมายราชการคือจดหมายที่เขียนติดต่อกันระหว่างส่วนราชการนะคะส่วนราชการต่างๆหรือบุคคลเขียนไปถึงส่วนราชการนะคะหรือส่วนราชการนะคะมีไปถึงส่วนราชการด้วยกันเองนะคะส่วนราชการนี้ภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาทางการแน่นอนนะคะถ้าเป็นหนังสือราชการนะคะในเรื่องระดับของภาษาที่เป็นภาษาทางการกึ่งทางการเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องต่อไปแล้วก็ในระดับที่สูงขึ้นนะคะจะเป็นเรื่องของระดับภาษานะคะตอนนี้ให้เด็กๆรู้แค่ว่าถ้าเป็นจดหมายราชการคือเราจะใช้ภาษาที่เป็นทางการนะคะทีนี้เรามาดูการวิธีการเขียนจดหมายค่ะเรามาดูวิธีการเขียนจดหมายนะคะ 1. เขียนข้อความที่ชัดเจนค่ะเขียนข้อความที่ชัดเจนถ้อยคำสุภาพนะคะถ้อยคำที่อยู่ในจดหมายถึงเราจะสนิทกันนะคะถึงจะเขียนถึงเพื่อนแล้วเราจะสนิทกันแต่ข้อความนะคะคำที่เราใช้จะต้องเป็นคำที่สุภาพนะคะเราจะไม่ใช้คำตั้งแต่ภาษาพ่อขุนรามนะคะเราจะไม่เอามาเขียนนะคะ 2. เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนอ่านง่ายเราเมื่อก่อนนะคะยังไม่ได้มีแบบพิมพ์นะคะที่ลายมือจะต้องเลือกฟอนต์ได้ว่าเราจะใช้ฟอนต์แบบไหนแต่ลายมือในการที่เราจะบันทึกลงไปในจดหมายนั้นเป็นลายมือที่มาจากมือเราในการบังคับเพราะฉะนั้นลายมือนะคะที่เราเขียนลงไปในจดหมายเนี่ยจะต้องเป็นลายมือที่สวยแล้วก็อ่านง่ายนะคะซึ่งหลักการเขียนหรือหลักการคัดลายมือเนี่ยคุณครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะเด็กๆต้องนำมาใช้นะคะ 3. ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษานะคะใช้ภาษาให้ถูกต้องกับบุคคลด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าจะต้องใช้ภาษาแบบไหนนะคะอันนี้ต้องดูดีๆนะคะ 4. เขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต้องนะคะเขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต้องนะคะซึ่งรูปแบบของจดหมายเนี่ยวันนี้เราก็จะได้เรียนอีกเช่นกันนะคะวันนี้เราก็จะได้เรียนแล้วเราจะรู้ว่ารูปแบบของจดหมายเนี่ยเป็นยังไงนะคะทีนี้เรามาดูรูปแบบนะคะของการเขียนคำขึ้นต้นคำลงท้ายนะคะหรือสรรพนามที่เราจะใช้ในการเขียนจดหมาย1ฉบับนะคะวันนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะการเขียนจดหมายถึงเพื่อนทำไมคุณครูถึงยกตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้มาเจอเพื่อนๆนะคะเหมือนตอนที่เราเปิดเทอมนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านหลายเดือนบางคนก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็อาจจะมีอาการคิดถึงเพื่อนนะคะคุณครูก็เลยยกตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ทำกิจกรรมนะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับจดหมายถึงเพื่อนมาให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะทีนี้มาดูก่อนมาดูคำขึ้นต้นค่ะคำขึ้นต้นที่เราใช้ในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะถ้าเป็นผู้รับนะคะสมมติว่าคุณครูนะคะเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะผู้รับก็จะต้องใช้คำว่าเพื่อนรักนะคะเพื่อนรักถ้าครูเขียนจดหมายถึงคนที่เป็นน้องนะคะอายุน้อยกว่าครูก็จะใช้คำว่าน้องรักนะคะเราต้องดูว่าเราเขียนถึงใครถ้าเพื่อนก็ใช้คำว่าเพื่อนรักนะคะอาจจะเป็นชื่อเล่นสมมติเพื่อนครูชื่อส้มอย่างเงี้ยครูก็อาจจะว่าส้มเพื่อนรักนี่คือคำขึ้นต้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เด็กๆรู้จากคำที่ใช้ขึ้นต้นไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสไลด์ต่อไปจะเป็นรูปแบบว่าคำขึ้นต้นจะอยู่ตรงไหนจะเขียนตรงไหนของจดหมายนะคะต่อไปนะคะสรรพนามที่ใช้แทนตัวเรานะคะสรรพนามที่ใช้แทนตัวเราเราอาจจะใช้คำว่าฉันถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ถ้าเราเขียนถึงน้องเราก็ใช้แทนตัวเราว่าพี่นะคะถ้าเราเขียนถึงเพื่อนเราก็อาจจะใช้แทนตัวเราว่าฉันนะคะฉันสบายดีนะคะแบบนี้คือบอกเพื่อนหรืออาจจะใช้ชื่อเล่นเราแทนนะคะเช่นแนนอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้คำว่าแนนนะคะกับเพื่อนเพื่อนชื่อส้ม
ส้มเธอเป็นยังไงบ้างนะคะแนนสบายดีนะอันนี้คือเพื่อนกันนะคะอันนี้คือเพื่อนเขียนถึงเพื่อนนะคะเราใช้สรรพนามได้หลายอย่างนะคะใช้ชื่อเล่นแทนก็ได้นะคะส่วนสรรพนามที่เป็นผู้รับนะคะเด็กๆผู้รับก็คือเพื่อนเรานะคะเพื่อนเราอาจจะใช้คำว่าเธอนะคะเราสบายดีนะเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะใช้คำว่าส้มก็ได้ใช้แทนเพื่อใช้ชื่อเล่นเขาก็ได้หรือจะใช้คำว่าเธอก็ได้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของคำลงท้ายนะคะเด็กๆคำลงท้ายนะคะจะใช้คำว่ารักและคิดถึงก็ได้นะคะหรือรักและคิดถึงเสมอก็ได้นะคะหรือด้วยความรักนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือด้วยความรักยิ่งนะคะเด็กๆสามารถเลือกคำลงท้ายมาได้เลยนะคะว่าจะใช้คำว่าอะไรนะคะส่วนมากถ้าเป็นเพื่อนก็อาจจะเขียนว่ารักและคิดถึงนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยชื่อเรานะคะแนนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นส่วนของคำลงท้ายนะคะทีนี้คุณครูบอกไว้ว่าคุณครูจะมีรูปแบบการเขียนจดหมายถึงเพื่อนให้ดูใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเขียนจดหมายของเพื่อนถึงเพื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างคำไหนคำขึ้นต้นต้องอยู่ตรงไหนคำลงท้ายต้องอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเด็กๆ เห็นในจอนะคะการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะในส่วนแรกบรรทัดแรกเลยนะคะก็คือที่อยู่ของผู้เขียนที่อยู่ของผู้เขียนคือใครก็คือตัวเราเป็นคนเขียนใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ใส่ที่อยู่ของเราเช่นนะคะตอนนี้ครูอาจจะเขียนตอนที่ครูอยู่โรงเรียนครูก็เขียนว่าโรงเรียนเรืองศรีวิทยานะคะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอันนี้คือที่อยู่นะคะถ้าเป็นตัวเราเราก็อาจจะเขียนที่อยู่ที่บ้านเรานะคะที่อยู่ที่บ้านของเด็กๆที่เขียนอยู่นะคะที่อยู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆเราต้องใช้ที่อยู่ของเรานะคะบรรทัดต่อมานะคะจะเป็นส่วนของวันที่นะคะวันที่จะเป็นวันที่เด็กๆเขียนจดหมายนะคะจะเป็นวันที่เด็กๆเขียนจดหมายนะคะวันที่10นะคะเดือนเมษาพ.ศ.2563อันนี้คือยกตัวอย่างนะคะในการเขียนวันที่นะคะเราก็ใช้คำว่าพ.จุดส.จุดนะคะพอจุดสอจุดเราเรียกว่าอะไรเด็กๆเราเรียนไปแล้วเราเรียกว่าอักษรย่อนะคะเราเรียกว่าอักษรย่อเห็นไหมว่าทุกเรื่องสามารถบูรณาการได้หมดเลยนะคะนำมาเชื่อมกันได้หมดเลยนะคะบรรทัดต่อมานะคะเป็นส่วนของคำขึ้นต้นนะคะเป็นส่วนของคำขึ้นต้นนะคะซึ่งคำขึ้นต้นก็คือคำว่าชื่อแล้วก็เพื่อนรักนะคะอาจจะเป็นส้มเพื่อนรักเหมือนที่ครูยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะคำขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้นแล้วสมมติว่าส้มเพื่อนรักอันนี้คือคำขึ้นต้นที่คุณครูเขียนนะคะต่อไปเนื้อความเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเยอะเราไม่ได้เขียนเรียงความให้เพื่อนอ่านเราเขียนจดหมายเพื่อถามไถ่ว่าเพื่อนเป็นยังไงในช่วงเวลาที่ปิดเทอมที่เราไม่ได้เจอเพื่อนนะคะเราอาจจะเขียนว่าส้มเธอสบายดีไหมฉันสบายดีนะปิดเทอมเธอทำอะไรบ้างเธอได้เรียนออนไลน์ไหมเธอทำการบ้านทันไหมอย่างเงี้ยคือถามเขาว่าเขาเป็นยังไงส่วนมากนะคะจะเป็นประโยคคำถามนะคะหรือเป็นประโยคบอกเล่านะคะถามเขาแล้วก็บอกเขาว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะเราเป็นยังไงนะคะประโยคคำถามที่ถามไปถามเพื่อให้เขาเขียนจดหมายตอบเรากลับมานะคะพอส่วนของเนื้อความจบไปนะคะเด็กๆต่อไปจะเป็นส่วนของคำลงท้ายนะคะย้อนกลับมาดูสไลด์ก่อนหน้าที่คุณครูบอกถึงคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายเราจะใช้คำว่ารักและคิดถึงก็ได้นะคะด้วยความรักก็ได้นะคะในนี้เราอาจจะเขียนว่ารักและคิดถึงแล้วก็ลงท้ายอีกชื่ออีกบรรทัดนึงก็คือชื่อผู้เขียนก็คือชื่อเรานะคะรักและคิดถึง
แล้วก็ลงท้ายว่าแนนนะคะก็คือชื่อเราจะใช้ชื่อเล่นเพราะว่าเรากับเขียนกับเพื่อนนะคะใช้ชื่อเล่นเราได้นะคะแล้วก็ใช้ชื่อเล่นแทนเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูการจ่าหน้าซองอันนี้เป็นการจ่าหน้าซองนะคะโดยในการจ่าหน้าซองนี้นะคะจะมีที่อยู่นะคะมีชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้ส่งนะคะจะอยู่ด้านบนด้านมุมบนจะเป็นชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งนะคะส่วนมุมล่างจะเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้รับนะคะในตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างการเขียนที่อยู่การเขียนชื่อนะคะที่อยู่นะคะผู้ส่งก็คือตัวเราชื่อเราที่อยู่บ้านเรานะคะถ้าเป็นผู้รับก็คือชื่อเพื่อนชื่อของส้มเมื่อกี้นะคะชื่อของเพื่อนแล้วก็ที่อยู่บ้านส้มที่อยู่ต้องชัดเจนในการเขียนในการส่งจดหมายถ้าเราเขียนที่อยู่ของเพื่อนไม่ถูกต้องไปรษณีย์จะไม่สามารถนำจดหมายของเราไปส่งให้เพื่อนได้นะคะแล้วจดหมายที่เราส่งต้องการเขียนให้เพื่อนเนี่ยก็จะไม่ถึงมือเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทราบที่อยู่ของเพื่อนนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องชัดเจนนะคะนี่คือส่วนของจ่าหน้าซองเมื่อก่อนจะมีการติดสแตมป์ด้วยนะคะจะติดสแตมป์ด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแล้วนะคะอาจจะบางคนก็ไม่รู้จักสแตมป์คืออะไรจะรู้จักแต่สแตมป์เซเว่นนะคะนักสะสมสแตมป์นะคะทีนี้มาดูในส่วนของกิจกรรมของเรานะคะส่วนของกิจกรรมนะคะคุณครูบอกว่าวันนี้เราจะได้เขียนจดหมายกันนะคะใช่ค่ะเด็กๆคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะเขียนจดหมายถึงเพื่อนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมายพร้อมกับจ่าหน้าซองนะคะถ้าเด็กๆดูนะคะในสไลด์การจ่าหน้าซองและรูปแบบการเขียนจดหมายไม่ทันเด็กๆสามารถดูคลิปย้อนหลังนะคะในคลิปนี้แล้วไปหยุดตรงหน้าที่เป็นรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะและรูปแบบของการจ่าหน้าซองได้แล้วเด็กๆ เขียนตามนะคะอันนี้งานที่จะส่งนะคะเด็กๆไม่ต้องกังวลว่าแล้วหนูจะรู้ที่อยู่ของเพื่อนแต่ละคนได้ยังไงนะคะอันนี้เราไม่ได้ส่งจริงนะคะแต่คุณครูจะให้เขียนนะคะลงที่อยู่ที่ไหนก็ได้เวลาส่งคือเด็กๆจะถ่ายรูปส่งครูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูได้รับจดหมายของเด็กๆทุกฉบับอยู่แล้วแต่เนื้อความในนั้นเป็นถึงเพื่อนนะคะแต่เพียงแต่งานที่ส่งถึงครูเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆหากใครมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับงานหรือเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายนะคะที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะเด็กสามารถไลน์มาสอบถามคุณครูหรือโทรมาถามคุณครูได้นะคะต้องการทราบในเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบใจเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจเรียนในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดีนะคะและคุณครูหวังว่าจะเห็นผลงานของเด็กๆนะคะที่ใส่ความตั้งใจลงไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ